ตอนนี้ก็เที่ยง38แล้วครับตอนนี้มาแซมข้าวโพดผมพี่น้องเลยกำลังกินเขาผมพี่น้องก่อไฟครับนี่หยอดสะเดานะครับเก็บกระสวนแล้วก็เก็บมะเขือที่ปลูกไว้พอได้กินเลยแกมะเขือเดี๋ยวจะกันกินก็ขายละแกอยู่ไหลอยู่ส่วนนี้ตรงไหนวางกับปูเถอะนี่ครับก็แล้วก็มกไข่ให้ลูกชายลูกชายผมครับเดี๋ยวมกสะเดาก่อนครับไม่ต้องให้สุกมาแล้วครับแล้วยี่ใหม่นี่พอแค่นี้แหละนี่ครับมกไข่ให้ลูกชายนี่กำลังสุกเลยไข่ก็บานนะครับพี่สาวเลี้ยงไก่พันไข่ก็พอได้กินแล้วนี่ว่าหอวัตกามากเลยกินมาหมากินดิบครับกับลูกชายคนละหอครับมาเขือกระสวนเก็บกินนี่ครับน้ำพริกเผาแม่แกทำสำเร็จเลยครับบานออกคอน้ายแกเบื่อแต่เมื่อวันนี่แหละโอ้ยสำคักนี่ครับมาเขือจิ้มเข้าไปฟังเสียงเด้อตามจอดสะเดามกครับจิ้มเข้าไปสะเดามกครับของเสียงก็เด้อ